ต่อไปค่ะเป็นส่วนที่ถ้ามีเล่มนะคะของแผนการตลาดส่วนนี้อยู่ส่วนหน้าเลยค่ะแต่เราทำทีหลังสุดเราเรียกว่าบทสรุปผู้บริหารค่ะหรือ Executive Summary หลายคนเข้าใจผิดนะคะไปสรุปเลยค่ะรายชื่อผู้บริหารว่ามีใครบ้างไม่ใช่ค่ะเราเป็นบทสรุปคือรายงานย่อค่ะว่าในเล่มแผนการตลาดนี้มีจุดเด่นมีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยขอบเขตแผนการตลาดนะคะกลยุทธ์เด่นๆที่สำคัญวัตถุประสงค์การตลาดนะคะเป้าหมายที่เราคิดว่าเราจะได้รับจากแผนการตลาดนี้นะคะมีคนถามว่าความยาวจะประมาณเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรตายตัวนะคะแต่ทั่วไปจะอยู่ประมาณ 1-2 หน้าค่ะให้ผู้บริหารใช้เวลาอ่านคร่าวๆค่ะก็สามารถเข้าใจแผนการตลาดได้ทั้งหมดแล้วถ้าสงสัยส่วนไหนก็ค่อยเข้าไปดูรายละเอียดในแผนการตลาดค่ะเพราะบางครั้งผู้บริหารมีเวลาไม่มากค่ะบทสรุปผู้บริหารก็ช่วยทำให้ท่านเข้าใจแผนการตลาดในเวลาอันรวดเร็วและนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญค่ะการนำเสนอแผนการตลาดค่ะแผนที่ดีถ้านำเสนอไม่ดีก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้รับการอนุมัติดังนั้นเราต้องเข้าใจเทคนิคการนำเสนอแบบสร้างความมีส่วนร่วมค่ะเข้าใจประเด็นของผู้ฟังและนำเสนอสิ่งที่ผู้ฟังต้องการฟังนำเสนอให้สอดคล้องมีเหตุผลและโน้มน้าวใจได้ค่ะการนำเสนอจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะต้องฝึกต้องซ้อมต้องวางแผนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราจะนำเสนอทั้งในรูปแบบเปเปอร์แล้วก็รูปแบบนำเสนอด้วยวาจาค่ะนี่ก็คือเรื่องของการจัดทำแผนการตลาดค่ะที่เราต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติหวังว่านักศึกษานะคะจะได้ลองฝึกปฏิบัติตามกรณีศึกษาที่มีอยู่ในหน่วยที่15นี้นะคะอย่าลืมค่ะการจัดทำแผนการตลาดเป็นทักษะสำคัญที่นักการตลาดต้องมีค่ะอย่าเอาสนามจริงเป็นสนามซ้อมนะคะเริ่มฝึกตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่ถึงสนามจริงคุณสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคำคมกล่าวไว้ค่ะ if you fail to plan you plan to fail ค่ะถ้าคุณผิดพลาดล้มเหลวที่จะวางแผนอะไรก็ตามค่ะเท่ากับเปรียบเสมือนกับคุณวางแผนไปสู่ความล้มเหลวนั่นเองก็คือง่ายๆคือถ้าไม่วางแผนจะประสบความสำเร็จอย่างไรก่อนจบค่ะอาจารย์ให้เคล็ดลับ3ประการค่ะในการจัดทำแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จเคล็ดลับแรกค่ะใส่ใจกับการวางแผนการตลาดค่ะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่สามารถจัดทำแผนการตลาดที่ดีได้คุณต้องเชื่อมั่นก่อนค่ะว่าแผนการตลาดคือเข็มทิศที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จค่ะ2ค่ะสื่อสารค่ะแผนการตลาดที่ดีไม่เคยเก็บเงียบๆอยู่คนเดียวค่ะคุณต้องสื่อสารสร้างความมีส่วนร่วมค่ะเพราะว่านั่นคือเขาจะมาร่วมแรงร่วมใจกับคุณได้อย่างไรคะถ้าคุณไม่เคยชี้แจงแผนของเราให้เขาฟังเลยดังนั้นต้องสร้างความมีส่วนร่วมค่ะโดยเฉพาะผู้บริหารค่ะท่านเป็นผู้อนุมัติเงินให้เราทำตามแผนการตลาดนะคะ3ค่ะมุ่งมั่นค่ะคุณต้องเชื่อมั่นค่ะว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ค่ะนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นคนอื่นก็จะเชื่อมั่นตามเราค่ะอย่าลืมค่ะนักการตลาดเป็นผู้ที่วางแผนริเริ่มให้แผนการตลาดเกิดได้จริงค่ะถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นในแผนเราเองค่ะคุณจะหวังได้ยังไงคะว่าคนที่จะมาร่วมมือร่วมไม้ในแผนการตลาดเราเขาจะเชื่อมั่นในแผนการตลาดของเราล่ะคะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับ3เคล็ดลับนี้ค่ะแล้วฝึกปฏิบัติลองทำค่ะ